ตอนที่38เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นเหมือนเสด็จอาไม่ค่อยดีนะอย่างเจ้านี่เรียกว่าแผนจบความจริงโผล่งั้นเลยเสด็จอาพูดผิดที่จะโผล่มาในตอนสุดท้ายไม่ใช่ข้าแต่คือหลานรักของท่านแต่ข้าก็ยินดีที่จะมาส่งเสด็จอาจะดื่มสุราอบอุ่นร่างกายสักหน่อยไหมไม่ต้องรีบพวกเรามาคุยกันก่อนดีกว่า ก็ดีนะข้าเดาได้แต่แรกแล้วว่าท่านคงมีหลายเรื่องที่อยากถามข้าศึกแม่น้ำจุ้ยหม่าในตอนนั้นเจ้าเป็นคนที่นำข่าวสายลับเป่ยเหลียงที่ถูกจับได้บอกเสียเซี่ยวถังใช่ไหมเป็นข้าเองไทฮองไทเฮาเอามหิดไม่สนความตายเหล่าทหารเพียงเพราะต้องการเอาชีวิตท่านนำแผนการคลื่นพลขายให้กับเป่ยเหลียงข้าก็แค่เพียงเล่นตามน้ำไปจัดหาช่องทางการส่งข้อมูลให้นางก็เท่านั้นแต่เสียดายที่เสด็จอาดวงแข็งเกินไปท่านมีชีวิตรอดมาได้ข้าก็ยินดีเช่นกันหากว่าไม่มีท่านอยู่ข้าก็คงไม่อาจกำจัดหญิงใจโหดได้อย่างราบรื่นเจ้าเป็นองค์หญิงแห่งหนานเฉินมีชาติกำเนิดที่สูงส่งใช้ชีวิตเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติเหตุใดทรยศบ้านเมืองเสด็จอาเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมถ้าไม่เคยลำบากก็อย่าเกลี้ยกล่อมผู้อื่นสตรีอำมหิตนั่นฆ่าท่านแม่ข้าเสด็จพ่อถูกบังคับให้ส่งข้าไปจากติ้งจริงข้าเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แต่ต้องอยู่อย่างหวาดหวั่นใจคอไม่เป็นสุขทุกวันทุกคืนข้ามักสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายท่านทราบไหมว่าข้ามีชีวิตอยู่อย่างไรท่านแม่ข้าก็ตายเพราะน้ำมือของไทฮองไทเฮาถึงแม้ข้าจะโตในวังตั้งแต่เด็กจนโตล้วนอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังอยากสังหารนางข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งแล้วข้าโชคดีกว่าเจ้างั้นเลยโหลเจียที่เจ้าพูดมาก็เพื่อความปรารถนาของเจ้าและให้หลุดพ้นจากโทษทันที่เจ้ากระทำใช่ข้าสับเปลี่ยนราชองค์การและจุดไฟสงครามระหว่างเหลียวเชิญกับขุนนางข้าไม่ได้ต้องการเพียงการแก้แค้นข้าต้องการอำนาจและตำแหน่งฮ่องเต้ของหนานเฉินสุดท้ายเจ้าก็ยอมรับเส เสด็จอาสั่งเสียเสร็จหรือยังไม่มีอะไรจะพูดกับจัวหัวนะหากข้าได้เจอนางจะบอกนางแทนให้จีซ่านถามเราล่อองค์คลักไปแล้วท่านได้ไปพบองค์หญิงใหญ่เถอะองค์หญิงใหญ่เพคะองค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่มีคนใส่ร้ายติ้งอ๋องจนต้องติดคุกต้องใช้กระบี่จูเสียเขาถึงจะมีโอกาสรอดส่งเมตตาด้วยเพคะทรงหมายความว่ากระบี่จูเสียอยู่ในไม้เท้าเหรอรีบไปช่วยเย็นขอบพระทัยองค์หญิงจูเสียหากเจ้ากล้าพูดถึงนางข้าจะบั่นคอเจ้าให้ขาดท่านควรดื่มสุราได้แล้วทำไมจะขัดพระบัญชาศาลพิจารณาคดีจูสี จี้ซ่านถางส่งข่าวมาว่าถ้าท้าวมู่ส่งคนมารับองค์หญิงใหญ่แล้วเพคะไม่เป็นไรข้ารู้แล้วล่ะแล้วจะไปรับองค์หญิงใหญ่จากเรือนใต้ท้าวไม่จำเป็นเกรงว่าเสด็จย่าคงไม่อยากกลับจวนข้าอีกแล้วกระบี่จูเสียถูกใช้ไปแล้วจากนี้ก็ไร้ประโยชน์ปล่อยให้กระบี่จูเสียอยู่กับเสด็จย่าต่อไปเถอะท่านอ๋องท่านอ๋องคุณหนูท่านอ๋องคุณหนูเฉินเอ๋อเสด็จอานี่เป็นของขวัญวันเกิดแข็งแกร่งคมกริบข่มขู่ผู้อื่นได้ขอบคุณเสด็จอาเจ้าชอบก็ดีแล้วเสด็จอากระบี่เล่มนี้ได้มาจากไหนขอรับคราวก่อนที่สู้กับทัพเป่ยเลี้ยงข้าได้กระบี่ทำจากเหล็กอุกกาบาต2-3เล่มข้าจึงสั่งให้คนหลอมแล้วตีขึ้นมาใหม่ดาบนี้ได้จากเป่ยเลี้ยงเหรอเนี่ยงั้นก็ยิ่งชอบเลยเสด็จอาถ้าท่านออกศึกครั้งหน้าพาข้าไปด้วยนะข้าอยากรบกับข้าศึกข้าก็รอเจ้าอยู่บาดฝ่าบาทถึงนักโทษหลิวเหยียนจะถูกประหารแล้วแต่ว่าศพเขาก็ยังอยู่ที่ศาลไต่สวนฝ่าบาทว่าก็แค่ขุนนางทำผิดไม่จำเป็นต้องจัดงานศพฝังไปเลยก็พอในที่สุดท่านก็ฟื้นข้าตกใจแทบแย่นะข้าหลับไปนานแค่ไหนท่านหลับไป3 วันเจ้าค่ะหมอเจ้าบอกว่าถ้าท่านยังไม่ตื่นก็อาจจะไม่ตื่นอีกเลยค่อยๆท่านอ๋องล่ะ3 วันก่อนร่างของท่านอ๋องถูกนำไปฝังที่สุสานล่างเขาฝูอินคนนั้นบอกว่าท่านอ๋องมีความผิดห้ามจัดงานศพเด็ดขาด จึงทำได้แค่ฝังไว้เท่านั้นท่านอ๋องตายอย่างไม่เป็นธรรมหากไม่แก้แค้นข้าคงละอายใจสุนัขล่าไหมจ๊ะสุนัขล่าล่าจ้าอ๋อจ้ะพ่อค้าเป็นคนสุภาพโคมไฟไหมจ๊ะบรรยากาศมันหงอยเหงาคนเดินผ่านไปตำหนักเหวินเต๋อวันนี้พอแค่นี้หากว่าไม่มีอะไรก็กลับกันเถอะคุณนางมู่มีเรื่องอะไรฝ่าบาทหม่อมฉันอยากลางานเพคะ อย่าทิ้งข้าไปอย่าทิ้งข้าได้หรือไม่เด็กโง่เอ้ยเมื่อก่อนเป็นหลางจงมู่ที่ไม่เคยกลัวฟ้าดินไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเจ้าบอกข้าว่าถ้าไม่มีข้าเจ้าก็อยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งได้ไม่ใช่นะเจ้าค่ะข้าพูดผิดข้ามั่นใจเกินไปข้าขาดท่านไม่ได้ท่านจะจริงข้าได้หรือเปล่าจุยลี่เก็บของเร็วเราจะกลับติ้งจริงสำนักตรวจราชการใต้เท้ามู่ใช่หรือเปล่านะข้าได้ยินมาว่านางป่วยหนักเพราะอี้เจิ้งอ๋องตายโถเอ้ยอี้เจิ้งอ๋องอะไรกันพระบาทตรัสว่าห้ามจัดงานศพเด็ดขาดให้ฝังแบบสามัญชนเท่านั้นลืมไปแล้วเหรอไปกันเถอะไปพวกนี้เป็นขุนนางที่ติดต่อกับโจรองค์หญิงช่วงนี้ข้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้เข้าฝ่ายองค์หญิงแล้วหรือยังถ้ามีถึง7ส่วนอำนาจขององค์หญิงจะมีมากทีเดียวองค์หญิงโหรเจียเจ้าเล่ห์เพทุบายชื่อขุนนางมาจากตระกูลขุนนางและจากสามัญชนคนพวกนี้เมื่อก่อนล้วนไม่ลงรอยกันตอนนี้นางคุมทั้งสองกลุ่มตามที่ต้องการเมื่อก่อนข้าคิดว่านางเป็นคนใจดีบริสุทธิ์ที่สุดในใต้ล่าตอนนี้ดูเหมือนข้าไม่เคยรู้จักนางอย่างถ่องแท้องค์หญิงเล่นละครเก่งอย่าว่าแต่ท่านเลยท่านอ๋องยังก่อนหน้านี้ข้าอ่านบันทึกหลักฐานที่ใส่ร้ายท่านอ๋องพบว่าหลักฐานนั่นไม่สมเหตุสมผลเลยนั่นมันไม่เหมือนวิธีการขององค์หญิงโรเจียแต่เท้าหมายความว่าองค์หญิงโรเจียเป็นคนทำงั้นเหรอใส่ร้ายท่านอ๋องน่าจะเป็นแค่แผนขั้นแรกของนางเท่านั้นแล้วจากนั้นก็อาศัยเรื่องนี้เป็นข้ออ้างพลิกคดีให้ท่านอ๋องจะเป็นไปได้ยังไงองค์หญิงโรเจียใส่ร้ายท่านอ๋องตั้งแต่แรกเหตุใดต้องพลิกคดีให้แต่ทุกคนจะมองว่าฝ่าบาทจะเป็นคนสั่งประหารท่านอ๋องเพราะมีแค่ฝ่าบาทที่จะจัดการกับอี้เจิ้งอ๋องผู้มากอำนาจได้ขอแค่ชี้ให้เห็นข้อต่างและบอกว่าท่านอ๋องคุกคามอำนาจก็สามารถยัดข้อหาไม่ภักดีต่อฝ่าบาทได้จากนั้นแยกเขาออกจากฝ่าบาทและกดดันพระองค์นางหมายตาราชบัลลังก์เป้าหมายสุดท้ายคือฝ่าบาทข้าปล่อยให้นางทำสำเร็จไม่ได้ทำไมล่ะถึงจะเป็นแผนขององค์หญิงแต่คนสั่งประหารก็ยังเป็นฝ่าบาทอยู่ดีทำไมยังจะช่วยเขาอีกเพราะเป็นสิ่งที่ท่านอ๋องอยากทำความประสงค์ของท่านอ๋องไม่ว่ายังไงข้าต้องทำให้สำเร็จองค์หญิงหม่อมฉันได้ยินว่าช่วงนี้มู่จั๋วหัวมีท่าทีแปลกๆเหมือนว่ากำลังแอบสืบเรื่องท่านอยู่เพคะก็เป็นธรรมดา นางกับเสด็จอารักกันมากถ้าเสด็จอาตายแล้วนางเงียบเฉยนั่นจะทำให้ข้ากังวลฟ้าดินถูกกำหนดแล้วมู่จัวหัวคนเดียวจะมีปัญญาทำอะไรได้หม่อมฉันแค่คิดว่าตอนนี้องค์หญิงกับมู่จัวหัวแยกทางกันไปแล้วหากปล่อยไว้เช่นนี้เกรงว่าจะทำให้องค์หญิงเดือดร้อนเพคะเห็นแก่อดีตเมื่อนางอยากล้างมนทินให้เสด็จอางั้นข้าจะทำให้นางสมปรารถนาถั่วเผาถั่วร้องในกระทะบะหมี่นี่จริงๆในคุกนี้นี่ร่าเริงกันจริงๆเด็กร้องเรื่องอะไรได้ยินว่าฝ่าบาทสั่งประหารอี้จึงอ๋องเห็นแก่อำนาจก็สมควรโดนประหารเฮ้ยเจ้าไม่เข้าใจอี้จึงอ๋องกลุ่มอำนาจทหารทำศึกมีความชอบถ้าอยากทำจริงก็คงทำไปตั้งนานแล้วทำไมต้องรอจนป่านนี้ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่ยังไงซะอี้จึงอ๋องก็ไปถึงเสด็จอาแท้ๆฝ่าบาทคงไม่ยัดข้อหาหรอกมั้งใครจะรู้ล่ะใจกษัตริย์เดายากเลยตอนนั้นไปเลี้ยงบุกใต้อำนาจดังเสือทุกจุดที่ผ่านเลือดนองดังสายน้ำขุนนางราชสำนักล้วนแต่หวาดกลัวมีเพียงอี้เจ้าของที่รับอาสารับคำสั่งขึ้นเหนือต่อสู้กับกองทหารม้าเป่ยเลี้ยงที่แข็งแกร่งมากใช่ข้าก็ว่างั้นแหละซึ่งครั้งนั้นพูดได้ว่ามืดฟ้ามัวดินไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอี้เจ้าของเป็นเทพแห่งสงครามเขามีเพียงดาบยาวในมือปกป้องนานเฉินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นสิติ่งอ๋องไม่มีความผิดนี่ของบริสุทธิ์ใช่ช่วยดีพงเต้ใส่ร้ายเสด็จอาฆ่าผู้พักดีช่างโหดร้ายไร้ซึ่งคุณธรรมไม่ควรเป็นกษัตริย์ใช่ด้วยไร้คุณธรรมมากเลยแล้วหัวโจภัยพิบัติรุนแรงประชาชนแทบไม่มีอาหารกินข้าสั่งให้งดเว้นภาษีหวยโจ3 ปีมีอะไรไม่เหมาะฝ่าบาทอาจยังไม่ทราบรัชสมัยของอดีตฮ่องเต้มักเกิดสงครามคลังหลวงแทบจะว่างเปล่าเพราะงบประมาณทหารที่เพิ่มขึ้นหากฝ่าบาททรงงดเว้นภาษีของหวยโจเช่นนั้นชิงโจหวงโจและพื้นที่ประสบภัยอื่นฝ่าบาทก็จะงดเว้นให้ด้วยหรือไม่หากยังปล่อยให้คลังหลวงว่างเปล่าเราจะรับมือข้าบรรเทาทุกข์และการทหารต่อไปได้ยังไงกระหม่อมเห็นด้วยกับเต้เท้าโจคลังหลวงว่างเปล่าจะเว้นภาษีไม่ได้กระหม่อมเห็นด้วยกราบทูลฝ่าบาทหม่อมฉันคิดว่าไม่ใช่จะเว้นภาษีไม่ได้หวยโจประสบภัยไม่ใช่ความผิดราษฎรหากฝ่าบาทเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระให้กับราษฎรแสดงให้เห็นถึงความเมตตาอีกด้วยนับได้ว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียแต่เท้ามู่พูดเหมือนง่ายเว้นภาษีน่ะไม่ยากแต่คลังหลวงว่างเปล่าจะทำยังไงหรือว่าท่านสามารถจะเสกเงินขึ้นมาได้เองล่ะหากเป่ยเหลียงก่อความวุ่นวายอีกงบประมาณทหารหลายแสนตำลึงใครจะรับผิดชอบจากที่ข้าทราบมาชาวบ้านหวยโจเพิ่งประสบภัยอาจไม่เชิงสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ก็ขัดสนไม่น้อยต่อให้ใต้เท้าโจขุดหา3 ฉือก็คงหาเงินไม่ได้สักตำลึงเทียบกับสกุลโจที่แสนร่ำรวยเศษเงินเล็กๆน้อยๆที่หล่นจากมือใต้เท้าโจก็พอให้ชาวบ้านหวยโจได้อิ่มท้องเอ๊ะใต้เท้าโจเป็นห่วงทองพระคลังที่ยังว่างเปล่าถ้าเช่นนั้นท่านน่าจะควักเงินเติมเต็มหน่อยเป็นไงกำเริบนักแล้วอีกอย่างนะตอนนี้ใต้เท้าโจกลัวว่าเป่ยเหลียงจะเปิดศึกตอนที่ติ่งอ๋องติดคุกท่านเอาแต่พูดว่าเขาควรได้รับโทษหนักที่สุดทำไมท่านไม่คิดถึงเรื่องนี้บ้างล่ะเจ้า โทษของติ่งอ๋องเป็นรับสั่งของฝ่าบาทเต้เท้ามู่สงสัยการตัดสินของฝ่าบาทเหรอถึงข้าจะมีอำนาจนั่งอยู่บนบัลลังก์แต่ต้องฟังการชี้นำของผู้อื่นเป็นฮ่องเต้บ้าอะไรฝ่าบาทฝ่าบาทคุณนางสันมาจนดึกป่านนี้มีเรื่องอะไรเหรอกระหม่อมมาส่งผลการประเมินของกรมขุนนางพระเจ้าค่ะอ๋อวางตรงนั้นเถอะพระเจ้าค่ะศาลกราบบังคมทูลกลับไปเถอะจือโม่รบกวนส่งจดหมายให้เซินจิงหงหน่อยบอกเขาว่าข้าเชิญมาพบกันที่หอเสี่ยวชินกงโจหัวไม่ได้แวะมาเยี่ยมเรานานเลยนะท่านพี่ซ่งช่วงนี้ข้ายุ่งหน่อยนะวันนี้ข้านัดใต้เท้าเซินแต่ดูเหมือนเขายังไม่มานะไม่เป็นไรระหว่างที่รอเขาก็กินขนมไปก่อนสิเจ้าค่ะกินด้วยกันสิอ้าวไงจ้าอ๋อเสี่ยวฉินกงเชิญเลยเจ้าค่ะข้าลินให้นะเจ้าค่ะท่านรอมาตั้งหนึ่งชั่วยามแล้วนะค่ะทำไมใต้เท้าเซินยังไม่มาล่ะเกิดเรื่องอะไรทำให้มาช้าหรือเปล่าเจ้าเซินจิงหงคงเกินเยียวยาซะละในเมื่อไม่เห็นความหวังดีก็อย่าว่าข้าไม่เห็นแก่มิตรภาพเอ๊ะดื่มเจ้าค่ะชนนะเจ้าค่ะ ท้าวเซินไม่ไปตามนัดเพคะแล้วมู่จัวหัวล่ะนางนั่งรอหนึ่งชั่วยามจากนั้นก็กลับไปเพคะช่วงนี้เขาก็หลบหน้าข้าคิดว่าเขาคงยังไม่พอใจอยู่เอาเถอะเข้าไปปลอบใจหน่อยก็ได้ส่งข่าวบอกว่าตอนนี้ฝ่าบาทกับมู่จัวหัวบาดหมางกันแล้วเพคะหลิวเฉินทำตัวหยิ่งทะนงไฟสูงเกินไปฆ่าหลิวเหยียนไปแล้วยังมาบาดหมางกับมู่จัวหัวส่วนเซินจิงหงที่เขาไว้ใจก็เป็นคนของข้ามาตลอดตระกูลขุนนางก็เป็นศัตรูขุนนางจากสามัญชนก็ไม่หนุนหลังเขาอาจไม่เหมาะเป็นกษัตริย์แต่เขาเหมาะจะเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแท้จริงจวนสกุลมู่จันทร์กำลังขึ้น ตะวันจะลับหายตรงกับชื่อของนางผู้นั้นพอดีหน้าด้านนั่นสิกล้าพูดว่าหยวนกวงกลับชาติมาเกิดช่างสำคัญตัวผิดซะจริงๆจันทราสุขสกาวเงินฝ่าบาทก็เป็นตะวันใกล้ลับฟ้างั้นสินางวางแผนรอบคอบทุกๆขั้นตอนทำให้ฝ่าบาทกลายเป็นทรราชที่คนเกลียดตอนนี้เพลงดังไปทั่วข้าว่านางกำลังเตรียมการก้าวขึ้นบัลลังก์จันทร์กำลังขึ้นตะวันจะลับหายหยวนกวงจะปรากฏสตรีเปลี่ยนแปลงฟ้าดินของขวัญชิ้นนี้องค์หญิงพอใจหรือไม่แผนนี้ขององค์หญิงดูเหมือนจะทำให้หมากทั้งกระดานน่าเวทนาแท้จริงแล้วมันทำลายตัวที่ยืนขวางทางออกสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นของขวัญก็แล้วกันองค์หญิงได้ความชื่นชมจากประชาชนมาตลอดบวกกับการไร้ความสามารถของฝ่าบาทองค์หญิงก็จะยิ่งได้รับความไว้วางใจแต่ถ้าจะครองบัลลังก์อาศัยแค่ชื่อเสียงไม่พอหรอกนางต้องมีบางอย่างที่สำคัญเพื่อความมั่นใจในการรับอาณาสวรรค์หลิวเฉินเป็นฮ่องเต้ที่ถูกเลือกเป็นโอรสแห่งสวรรค์ที่ถูกต้องหากอยากกำจัดเขาให้สิ้นซากก็ต้องให้สวรรค์โกรธแค้นกับสิ่งที่เขาทำลงไปนั่นแหละข้าจึงสามารถก้าวขึ้นสู่บัลลังก์อย่างสง่างามดังนั้นเราจะต้องมีตราพลัญจกรนางคิดจะครองตราประทับงั้นเหรอหากตราพลัญจกรตกอยู่ในมือนางนางจะกุมชื่อเสียงและอาณาสวรรค์เอาไว้ในมือแล้วจากนั้นก็บีบให้สลับบัลลังก์แล้วก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแค่นั้นยังไม่พอถ้าจะบีบให้สละก็ต้องปิดล้อมและเข้าคุมวังหลวงสกุลโจคุมราชองครักษ์สามารถช่วยเหลือนางได้แต่ทหารองครักษ์ไม่ออกนอกวังส่วนทหารจิงจีก็พร้อมเข้ามาคุ้มกันถ้านางจะทำกำลังทหารนางคงไม่พอแต่ไม่มีทหารที่อื่นอีกผมไม่เรียกจากชายแดนหรอกมั้งนางทำไม่ได้หรอกใช่แล้วเยมู่เจินอยู่ที่จวนขององค์หญิงมาตลอดเยมู่เจินผู้นี้เป็นคนกลางที่ดีที่สุดของนางมีตราประทับยังไม่พอข้านัดกับเยมู่จิงไว้แล้วเขาจะส่งกองทัพเข้ามาช่วยควบคุมทัพจิงจีที่เข้ามาเสริมกำลังรอข้าได้ครองบัลลังก์ก็จะเปิดการค้าชายแดนให้อภิสิทธิ์ช่วยเหลือและลดภาษีเจ้าโกรธเหรอเย่มู่จริงนิสัยโฉดชั่วไม่เคยรู้จักพ่อท่านไม่ต้องห่วงข้ารู้เรื่องนั้นข้าไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบหรอกองค์หญิงโหลเจียกำลังขอให้คนชั่วช่วยหากไม่ระวังจะถูกมันขย่ำเอาหากคบคิดกับเลี้ยงเปยก็นับว่านางรู้เอาตัวรอดแต่เชื่อว่านางจะไม่เคยทำจากนี้ไปเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบ